สวัสดีครับวันนี้ผมจะเอาแฮนด์วอร์มเมอร์มาให้ดูกันนะครับแฮนด์วอร์มเมอร์เนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช้ของซิปโปอย่างเดียวนะผมใช้ของโคเวด้วยแต่ว่าของโคเวนี่มันจะห่วยกว่าจริงๆมันไม่ได้ห่วยหรอกมันออกแบบไม่สวยผมก็เลยซื้อซิปโปมาในขณะที่เพื่อนผมซื้อของโคเวมานะครับของโคเวนี่มันจะต่างจากของซิปโปอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีไฟแช็กในตัวครับแต่ว่าของซิปโป้นี่มันจะไม่มีแต่ไฟแช็กในตัวเนี่ยมันทำให้มันเปราะบางก็เลยตกแล้วทีเดียวก็ไอ้ตรงน้ำเจ๊งไปเลยครับตรงไอ้สปริงตัวที่บรรจุประกายไฟเนี่ยมันเลย มันเลยหลุดไปในกล่องเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ผมเอาออกมาให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็หาไหลไม่ได้ซ่อมไม่ได้เลยนะก็อันก็แพงกว่าของซิปโป้ในซองเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อกี้มีคู่มือใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่เทน้ำมันลงไปในตัวไอตัวแฮมเมอร์ของซิปโป้เนี่ยครับอันนี้เป็นถุงกำมะหยี่นะครับส่วนสองอันนี่จะเป็นหัวที่ใช้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นหัวเปลี่ยนเป็นอะไหล่สำรองผมก็ซื้อมาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะคุ้มอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมาไม่ได้ใช้เลยอันนี้ไม่ได้ใช้เลยผมซื้อมาเก็บเป็นปีละว้าตายแล้วเห็นผมด้วยนี่แก้ผ้าอยู่นะนี่ครับนี่เป็นหน้าต่างแฮมเมอร์อันนี้ก็จะเป็นหัวมันเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องเทน้ำมันเนี่ยสมมุติว่าเราใช้น้ำมันรอนสันเนี่ยนะครับใส่ไม่ใช่สมมุติเราทำจริงๆอ่ะสมมุติดีกว่าขี้เกียจทำอ่ะมันยังไม่แก่เลยเราน้ำมันรอนสันเนี่ยใส่ไปในนี้นะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเนี่ยน้ำมันเท่าไหร่ถ้าใส่ครึ่งนึงก็จะอยู่ได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องไปดูคู่มือมีครึ่งนึงแบบเต็มนะครับแล้วเราก็เวลาเราใส่แล้วก็ต้องเทลงไปเนี้ยเทเข้าไปทางนี้ครับนะฮะแล้วก็พอเทเสร็จแล้วก็ปิดปั๊บแล้วเราก็เผาหัวมันเพื่อใช้งานก็ปิดเวลาใช้งานจริงก็อย่าไปใช้ในที่อับให้ใช้งานในที่แจ้งเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเผาออกซิเจนความร้อนนะครับมันจะเผาออกซิเจนทำให้เราอาจจะขาดอากาศแล้วถ้าแบบเวลาเรานอนเนี่ยเราอาจจะอยู่ดีๆไหลตายไปไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่แนะนำเดี๋ยวมาดูคู่มือกันดีกว่าก็ว่าอยากรู้เรื่องอยากบอกเรื่องนี้ด้วยอะไรนะว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนรู้สึกจะไม่มีบอกมั้งถ้าใส่ครึ่งนึงเนี่ยจะอยู่ได้6ชั่วโมงถ้าใส่เต็มนี่จะอยู่ได้12ชั่วโมงประมาณนี้นะครับโอเคครับของซิปโป้ครับSimply ครับ the best